วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10นะฮะล้อมวงคุยกันกับคุยให้คิดทางไทย PBS นะครับและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ร่วมส่งฝากความคิดเห็นนะฮะทาง LINE แอดของไทย PBS ตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับคุยให้คิดครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอประกาศเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเมืองและก็ทุกอย่างจะนำไปสู่การเลือกตั้งในเร็วๆนี้ครับโค้งสุดท้ายนานแค่ไหนโค้งสุดท้ายนี่ถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกิน23มีนาแต่ว่าวงการนี้เขาลุ้นกันแล้วแหละว่ามันจะเกิดก่อนแน่นอนปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่คุณเตรียมใจไว้เลยก็คือจะมีส.ส.จำนวนหนึ่งลาออกเริ่มเห็นแล้วจำนวนเยอะด้วยครับเพื่อที่จะกดดันลาออกจากการเป็นส.ส.เลยครับเพื่อที่จะบีบกดดันนายกรัฐมนตรีว่าคือมันไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าส.ส.ลาออกกี่คนแล้วจะต้องยุบสภานะแต่มันก็จะหลงเหลงมันก็จะกลายเป็นอัมพาตดังนั้นมีส.ส.ฝ่ายค้านเขาคุยกันอยู่ว่าเราลาออกดีไหมให้ดูหลงเหลงเนี่ยนะก็แน่นอนลาออกสักกี่คนล่ะลาออกนี่ลาออกสักกี่คนมันถึงจะทำให้คุณประยุทธ์รู้สึกว่าจะยุบสภาตัวเลขสวยๆก็สัก99 คน ใกล้ๆร้อยก็ดีนะ99 คนก็ดีนะก็ประหยัดไปเดือนละประมาณเดี๋ยวนะคิดตัวเลขก็ประหยัดไปประมาณ 3-4 ล้านบาทอ่ะเฉพาะเงินเดือนนะไม่รวมสวัสดิการอย่างอื่นคนหนึ่งก็เงินเดือน100,000บวกกับอย่างอื่นตุ๊บตับด้วยประมาณสัก200,000มีผู้ช่วย200,000ก็2ล้านเนาะ20ล้านสิ200,000นี่20ล้านถ้า100คนอย่างคุณถือชัยพูดคุณพูดอย่างนี้คุณไม่รักประชาธิปไตยถ้าคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีเลือกตั้งไม่ต้องมีส.ส.เพราะมันประหยัดไปเยอะเลยไม่มันมาจากที่คุณชัยบอกว่าจะลาออกผมก็ได้คำนวณว่ามันเหลืออีก3เดือนถูกไหมเหลืออีก3เดือนถ้าลาออก100คนก็เซฟไปได้ประมาณ20รวมเป็น60ล้านถ้าตัวเลขง่ายๆนะใช่แต่ว่าคุณชัยต้องเป็น100เหรอเปล่าผมคิดตัวเลขที่จะมีพลังมีแรงกดดันพอที่จะให้ประชาชนเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่จะมีสภาอยู่คิดได้คิดได้แต่ทำยากทำไมอ่ะสสที่ไหนยอมลาออกอย่างนี้เฮ้ยเขากำลังคุยกันอยู่ไม่การลาออกของเขาเนี่ยเพื่อที่จะกดดันให้คุณประยุทธ์ยุบสภาใช่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาจะย้ายพรรคเลยนะมันมีด้วยสิเกี่ยวที่เหรอล่าสุดผมเช็คแล้วนะมีพรรคที่จำนวนออกจากพรรคไหนเท่าไหร่เนี่ยครับพรรคเพื่อไทยยังเจอเลยเจออะไรฮะเขามีตัวเลขด้วยถูกดูดออกจากพรรคเพื่อไทยไปใช่โอเคประมาณ7-8 คน7-8 คนก็ไม่เยอะนี่แล้วที่เข้ามาล่ะที่เข้ามาไม่ค่อยเยอะไม่มากไม่ค่อยเยอะออฟเซ็ตกันแล้วเสมอตัวหรือขาดทุนขาดทุนเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าการจัดลงเขตจะสบายหน่อยก็สามารถลงแล้วที่ออกไปนี่ไปที่เดียวเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะลาออกเพื่อจะให้คุณประยุทธ์ยุบสภาพอลาออกปั๊บคุณจะต้องยุบสภาเลยไหมหรือว่าการทอดเวลาไม่ต้องก็ถึงบอกรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ไงใช่จะเหลือกี่คนก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องยุบสภาแต่มันก็จะน่าเกลียดดูไม่ดีนะแต่บางคนก็บอกว่ารัฐบาลก็ยังสามารถผ่านกฎหมายได้นะใช่บอกว่ามันจะน่าเกลียดไปหน่อยไหมคือถ้าเกิดมีส.ส.อยู่เหลืออยู่ในสภาเนี่ยเลสเซว่าประมาณสัก400คนนะเอา400คนแล้วกันตอนนี้มัน474 472อะไรเนี่ยออกไปสัก70คนน่ะเหลือ400สมมุตินะเหลือ400ทั้งรัฐบาลทั้งพรรคฝ่ายค้านเอาใครจะออกก็ออกเนี่ยผมว่าสภายังสามารถจะเดินหน้าได้ก็แน่นอนในทางเทคนิคนะตามกฎหมายก็ยังเดินหน้าไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติบรรยากาศมันก็จะบอกแล้วไงบอกว่าเนี่ยประชุมครบปีใหม่เฮ้อตอนนี้หลังปีใหม่เฮ้อก็คุณไปต่อรองเขาเองสิเร็วๆเกินไปหลังปีใหม่เฮ้อแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ต่างกันอยู่แล้วนะคือมันจะมีส.ส.ที่จะลาออกจริงๆเนี่ยเพื่อจะย้ายพรรคโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้จะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนคนพวกนี้กลัวว่า
จะแบบว่าสภาครบอายุตัวเองจะไปอยู่พรรคใหม่ก่อนวันเลือกตั้งไม่ครบ90วันอย่างเงี้ยและไอ้คนที่จะดึงมาเนี่ยก็ต้องการความมั่นใจว่ามึงมาอยู่กับกูแน่นะเพราะงั้นมึงต้องแสดงสปิริตยอมไม่เอาเงินเดือน3เดือน 300,000 400,000 บาทนะเอามาอยู่แล้วผมจะโปะให้เดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้โอ้นี่ละเอียดขนาดสัญญาระบุไว้เลยนะระบุไว้เลยนะว่าข้อที่1มาได้กี่วัน2จะโปะให้เท่าไหร่ใช่ยังไงแล้วจะระบุว่าเป็นค่าเช่า3เดือนค่าเช่าบ้านไม่มันว่าคือพูดง่ายๆว่ามีดาวเพย์เมนต์วางเงินดาวกันวางเงินดาวกันก่อนเพื่อชัวร์ป้าทั้งคู่ผมวางเงินดาวให้คุณก็ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าคุณจะมาอยู่กับผมแต่ว่าถ้าจะกดดันรัฐบาลเนี่ยผมว่าไม่ต้องลาออกหรอกตัวนี้ก็ทำองค์ประชุมไม่ครบได้แล้วเอ้ยนั่นมันเกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายก็นั่งอยู่ผมไม่มาไม่มีผลหรอกเพราะกฎหมายบางอย่างมันไม่อยากจะพิจารณาอยู่แล้วแต่อยากกวนได้ไหมก็คุณอย่างเนี้ยมาแต่ไม่แสดงกฎหมายที่กฎหมายที่ผู้แทนท้องถิ่นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยคือไม่อยากทำไงไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากทำกฎหมายกัญชงกัญชาอะไรพวกนี้ไม่อยากทำอันไอ้ที่ไม่อยากทำเนี่ยนะมันก็ต้องดิ้นรนให้มันไม่ครบองค์ประชุมแต่ว่ามันไม่ได้แสดงอะไรออกหรอกเพราะว่าจริงๆขณะนี้เนี่ยเอาเราลองลำดับดูความพร้อมครับนะพร้อมของใครแม้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองทางศาลรัฐนูลบอกว่าไม่ขัดทั้งสองฉบับแย้งกับรัฐธรรมนูญจะเสียงเป็นเอกฉันท์เลือดเสียงข้างมากอะไรไม่รู้เราไม่ต้องไปนั่งดูรายละเอียดหรอกแต่กรรมวิธีมันยังไม่จบแค่นั้นจะมีขั้นตอนถ้าเกิดคุณประยุทธ์ยุบสภาตอนนี้ไม่ตกลงนะต้องลองอย่างนี้ขั้นตอนศาลรัฐธรรมนูญต้องทำหนังสือแจ้งไปถึงผู้ชวนก่อนในฐานะประธานรัฐสภาเพราะแกเป็นคนส่งเรื่องแทนสมาชิกรัฐสภาที่เข้าชื่อกันให้คุณชวนไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญพอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จก็ต้องส่งเรื่องมีใบปะนงปะหน้าละมาให้เรียบร้อยใช่ไหมส่งทางไลน์ไม่ได้ไม่ได้ต้องลงที่รับหนังสือเลขที่เท่าไหร่สารบัญทำงานต้องอย่างนี้ครับส่ง PDF ก็ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆไม่พูดเลยแม่ผมมันว่าทุกท่านก็มีมือถืออยู่มาถึงคุณชวนมาถึงคุณชวนก็ต้องนั่งดูให้มันเรียบร้อยเกษียณหนังสือให้มันเรียบร้อยคำพงคำผิดมีไหมทำใบปะหน้าใช่ไหมแล้วค่อยมาที่สำนักงานเลขาคุณชวนเก็บไม่ได้ไหมเก็บได้กี่วันได้ไหมเก็บไม่ได้ไม่มีหน้าที่เก็บมีหน้าที่ส่งผ่านก็มีหน้าที่ทำต่อแต่ว่าทำให้มันเรียบร้อยจะขอเวลา 2-3 วันเขาก็ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยส่งหนังสือมาที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับเรื่องนะรับเรื่องเลขที่รอวอเท่านั้นเท่านี้อะไรเรียบร้อยปั๊มเปิ้มอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยก่อนจะตั้งสำรับอ่ะแล้วส่งไปที่คนที่จะนำขึ้นกราบคมทูพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะต้องมีช่วงพักอีก5วันนะพักอีก5วันเนี่ยช่วง5วันไม่พัก5วันไม่มีอะไรพักที่เฉยพักที่เฉย5วันรอว่ามีใครจะค้านไหมแล้วถ้าจะค้านยังได้ไม่มีใครค้านแล้วคนที่ค้านเลิกไปหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนจากตรงนี้ก่อนที่จะโปรดเกล้าแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย20 วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับไปบวกไปสิบวกไปเรียบร้อยนะผมคิดว่าผมก็คิดว่าถ้าไม่เป็นภายในสิ้นเดือนธันวาก็ต้องประมาณสักไม่เกินครึ่งแรกของเดือนมกราถูกไหมถ้าเอาคิดง่ายๆแบบนี้นะไม่ต้องรีบร้อนเพราะฉะนั้นเดือนธันวานะมันก็จะตรงกับ24ธันวาไม่เป็นไรประเด็นอันนั้นอีกประเด็นต่อไปคือว่าถ้ากฎหมายชัดเจนคือคุณประยุทธ์จะไม่ยุบสภาในระหว่างที่ยังไม่นำกฎหมายนี้ขึ้นกับคมทุนเจ้าหัวแน่นอนแน่นอนต้องรอกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยปั๊บเนี่ยนั่นแหละถึงเวลาแล้วที่คุณประยุทธ์จะเอายังไงใช่ไหมแต่คุณสุชัยเนี่ยตั้งข้อสังเกตมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาให้ดูวันที่24ธันวาคริสต์มาสคริสต์มาสเพราะคุณนับไปสิ24ธันวากับ23มีนาน่ะคุณนับไหมแล้วก็มันมีวันที่7พฤษภาที่กกต.ตั้งเอาไว้แล้วก็23มีนาคือวันสิ้นสุดของเทอมแต่ว่ามันตรงกับที่คุณวีระภัยอธิบายว่ามันยังมีเวลาที่จะต้องตามกระบวนการขั้นตอนเพราะว่าสำหรับยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยต้องยื้อไปให้นานที่สุดเพราะว่าพรรคใหม่เนี่ยต้องเตรียมมีเวลาเตรียมการเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นคือวันที่จะนับเป็นสมาชิกพรรคนั้นน่ะ90วัน
จนถึงวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะ90วันไม่ใช่วันสมัครรับไม่ใช่วันสมัครนะ90วันจนถึงวันเลือกตั้งถึงจะมีคุณสมบัติครบว่าเป็นสมาชิกพรรคนั้นครบ90วันหรือ30วันถ้ายุบในกรณียุบสภาครั้งนี้เราเชื่อกันนะเราเชื่อกันว่ามันต้องมีการล้างท้องถ่ายพยาธิล้างท้องก็กินเข้าไปสิยาถ่ายยาถ่ายเข้าไปก่อนเพื่อให้มันใครจะไปปูดป้าทางไหนจะได้ไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าคุณประยุทธ์ยุบสภาผมเชื่อแต่เมื่อไหร่เนี่ยคันนี้ก็ถ้าตีกรอบตามนี้นะกลางมกราเป็นต้นไปจนถึงกลางกุมภาเป็นต้นไปเออเนี่ยก่อน24มีนาเอาแน่นอนแน่นอนจะก่อน24มีนาอาทิตย์นึง10วันอะไรหรือ2วันเอามันต้องก่อนสิเพราะมัน23มันก็หมดแล้วไงมันต้องก่อนแต่ต้องก่อนแล้วเราเห็นว่าต้องมีการยุบสภาก่อนใช่แล้วก็ถึงเมื่อไหร่ที่คุณดุจใจพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องอะไรพรรคใหม่พรรคเหม่ยได้คุณใช่ก็แน่นอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังจะต้องมีกระบวนการของท่านเองที่จะเข้าไปในพรรคใหม่ครับแล้วเพื่อจะจัดระบบทั้งหลายแหล่แล้วเพื่อที่จะ30วันเนี่ยเพื่อให้ใครอยากมาร่วมกับท่านเนี่ยจะได้มีเวลาจากพรรคอื่นมาแน่นอนดิมันต้องมาจากที่อื่นดิมาจากไหนล่ะอยู่ดีๆพรรคตัวเองไม่ปลูกขึ้นมาได้แล้วต้นเนี่ยมันมาในกระบอกไม่ไผ่เกิดขึ้นเองตอนนี้ก็เห็นมาแล้วเนี่ยขยับจากพรรคพลังประชารัฐส่วนหนึ่งจากประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาจากพรรคเล็กพรรคน้อยครับพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาล่าสุดนะบอกว่าตายทั้งเป็นหมดแล้วไม่มีอนาคตตอนนี้ไม่มีอนาคตกลุ่มรักคุณหมอระวีระวีใช่ไหมมาชมาดลมาชมาดลเพิ่งบอกผมว่าตอนนี้คุยกันพรรคเล็กๆรวมกันเป็นพรรคอัมโนจะรู้จักอัมโนไหมจะมีอนาคตไหมคือจะพูดเรื่องอัมโนเนี่ยพี่ไปดูการเมืองในมาเลเซียว่าอัมโนมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นอูโนไปแล้วไปฝ่ายค้านเรียบร้อยแต่ว่าความหวังของพรรคเล็กก็คือยังรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับพรรคใหญ่ไงฉะนั้นตอนเนี้ยวิ่งกันวุ่นเลยพรรคเล็กเอ่ยคุยกันเนี่ยตอนนี้เขาบอกเขาคุยกันหลายพรรคเลยแหละแล้วก็ถ้ารวมตัวกันเสร็จก็ไปต่อรองกับพรรคใหญ่หน่อยหาที่อยู่เหรอผมก็หันไปถามพรรคใหญ่ไหวไหมเนี่ยกลุ่มเล็กมาเรายังจัดลงเขตอยู่ก่อนให้เราจัดเสร็จก่อนเราจัดเสร็จแล้วก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นพรรคเล็กส่วนใหญ่เนี่ยคือหวังไปเป็นสสบัญชีรายชื่อใช่ไหมหรือจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตลงเขตกันเนี่ยอะไรก็ได้มั้งฮะลงเขตนะลงเขตสิเป็นหลักลงเขตเป็นเพราะว่าถ้าคุณไปตามเข้าแถวเรียงคิวของพรรคใหญ่มันไม่มีทางคุณจะอันดับที่เท่าไหร่อ๋อคุณจะหมายว่าพรรคเล็กๆที่ได้นู้นเสียง2เสียง3เสียงมีทั้งสสเขตบ้างไม่มีบ้างเนี่ยจะไปต่อรองเพื่อจะมาอยู่พรรคไหนใช่ไงต่อรองพรรคไหนสนใจเรารวมกันได้10กว่า20คนนะที่เราสามารถจะแน่ใจว่าเขตไหนเนี่ยเรามีความมั่นใจนะก็รวมแต่ถ้าไม่มีพรรคใหญ่ไหนเอาเขาก็จะต้องเป็นอัมโนก็ลงกันเองเหรอเออลงกันเองจะเป็นรวมชื่อใหม่หรือไม่แต่คุณดูนะพรรคเล็กเนี่ยเขาดิ้นใช่ไหมพรรคกลางก็ต้องดิ้นต้องควบพรรคกลางเนี่ยเช่นพรรคพรรคสร้างอนาคตใหม่สร้างอนาคตไทยแล้วก็พรรคสร้างไทยสร้างไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยแล้วก็แม้กระทั่งชาติพัฒนากล้าเนี่ยนะเขาก็กลางครับเขารวมเขาคุยอยู่แน่นอน3 4พรรคเนี่ยต้องรวมกันต้องรวมกันแต่เขาคุยกันยังไม่ลงตัวโอเคไม่ลงตัวก็แน่นอน1ใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะจะไม่มีทั้งคุณหญิงหน่อยมีทั้งคุณสมคิดอ่ะคุณจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง2ก็คือเรื่องกระสุนน่ะตังใครรับผิดชอบอ่ะใครบริหารน่ะจ่ายหรือว่าต่างคนต่างจ่ายเรียกว่าตั้งวงแชร์กันแล้วก็ใครเปียวรุ่นไหนก็ว่ากันไปตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้แต่เดียวเนี่ยสู้ยากโอเคอยู่ไม่ได้ไอ้เดียวสู้ยากเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะไอ้400เขตกับ100สสแบบบัญชีรายชื่อใช่ไหมใช่อันนี้ผมถามคุณวิสุทธ์นะนะเพราะนี่เราไม่ได้เตรียมกันนะผมถามเดี๋ยวนี้เลยว่าไอ้ระบบหาร100เนี่ยนะหาร100ที่ว่าเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยพรรคไหนจะได้สสมากขึ้นพรรคไหนจะได้สสน้อยลงเพื่อไทยมากขึ้นเพื่อไทยมากขึ้นคืออย่างน้อยๆได้สสบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งบัญชีรายชื่อนี่แน่อยู่แล้วนะฮะเอาปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมได้จำนวนเอาปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวเพราะไอ้เขตนี่เขาจะขึ้นลงเลยผมไม่ทราบเอาปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวเนี่ยจากที่ไม่เคยได้เลยเนี่ย
ไม่ได้เพราะเทคนิคนะเขาไม่ได้เพราะเดินที่ไม่ได้เพราะมันมีเรื่องสสพึงมีถ้าคิดว่าเขาได้เขาได้น่าจะได้สักเท่าไหร่มีร้อยที่นั่งเท่านั้นนะคุณสามสิบขึ้นนะกาแฟไหมใส่นมไหมกาแฟ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 แบบเอ็กซ์เพรสโซ่หรือว่าสามสิบไม่ขึ้นก็ได้โอเคโอเคผมไม่ได้ว่าเลยครับถ้าคุณทวงกาแฟของคุณวีระเท่าไหร่อ่ะประมาณ2020กับ3030โอเคอ่ะก็ผม15แล้วกันแบ่งพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐณสถานการณ์เนี้ยตอนนี้ใช่มั้ยเออณวันนี้นะเออณวันเนี้ยทั้งสสเขตลดลงทั้งสสบัญชีรายชื่อต้องลดลงด้วยทั้งคู่ผมให้10อ่ะถึงให้สสพรรคพลังประชารัฐที่เป็นบัญชีรายชื่อ10คน10คนสสเขตล่ะณวันนี้นะเออเขามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มีล่าสุดสักร้อยใช่ไหมแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบคนตอนนี้นะฮะผมว่าให้40อัพใกล้เคียงกันเว้ย40เหรอผมว่าพลังประชารัฐได้ถึง40เหรออ๋อเขตใช่ไหมเขตโอ้ลดเหลือขนาดนั้นลดครึ่งนึงเลยเหรอเขตอาจจะลดกว่านั้นเอาก็เพราะว่าส่วนนึงมันต้องไปเขาเรียกว่าไปจุติไปจุติไปบางที่ที่อื่นที่อื่นไปประจุไปจุติที่ข้างมันอาจจะไปจุติที่เพื่อไทยหรือจะไปจุติที่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็สุดแท้แต่ใช่ไหมใช่เอานี่ผมถามใหม่รวมไทยสร้างชาติบวกกับพลังประชารัฐเนี่ยรวมกันแล้วคุณคิดว่าได้สักเท่าไหร่แบบนี้ทั้งปฏิริษีทั้งรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยคิดยากนะแต่ว่าโอเคถ้าคิดยากไม่ต้องคิดเสียเวลานะคือไม่ต้องไปคิดเสียเวลาคิดยากนะตอนท้ายรายการคิดใหม่ไม่แต่คือที่ผมแปลกใจเนี่ยคือเป้าหมายของการแยกพรรคไม่ใช่เป้าหมายของการแก้ไขหรือใช้ยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แบบ400เขตกับ100ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนแรกผมก็นึกว่าน่าจะอยู่ที่เพื่อไทยใช่แต่จริงๆเนี่ยผมว่าอยู่ที่ก้าวไกลเพื่อที่จะคือที่ทำให้ก้าวไกลเนี่ยได้สสน้อยลงสกัดเหรอสกัดอ๋อมันถึงสสมี400ที่นั่งเนี่ยก้าวไกลได้น้อยอยู่แล้วเต็มที่อ่ะ30ไม่เกินอ่ะสสบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วนะ50นะตอนที่เป็นอนาคตใหม่อ่ะใช่มั้ยเที่ยวนี้โบลบคูณหาแล้วไม่น่าจะเกิน20คน15คนแต่เขาประกาศแล้วนะประกาศต่อหน้าผมด้วยนะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันแน่นอนตั้งรัฐบาลจับมือกันเป็นฝ่ายค้า 100% ไม่มีปัญหาไม่ใช่ฝ่ายค้าไทยก้าวเขาจะเป็นรัฐบาลโอ้ผมยังถามกันเลยใครเป็นนายกเนี่ยถ้า2พรรคนี้รวมกันคุณชัยว่ากี่ได้สักกี่เสียงอ่ะ200ถึงมั้ยฮะ220ถึงไหมผมก็นั่งถามสัก2พรรคนี้เขาก็คงต้องยกตัวเลขสูงกว่าปกติ250ขึ้น250ขึ้นก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่คือ2พรรคใช่ไหม2พรรคไม่มีทางผมคือที่ผมคิดอย่างนี้เพราะอะไรคือพอเป็นร้อยเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยอาจจะได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะแต่ว่าในแง่ที่จะได้เพิ่มขึ้นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยผมคิดว่าภูมิใจไทยทั้งสสเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อส่วนที่จะลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญถ้ายุทธศาสตร์นี้เขาไม่ผิดเนี่ยก็คือก้าวไกลเพราะว่าทุกพรรคเนี่ยผมเชื่อนะคุณประวิตรคุณประยุทธ์หรือแกนนำรัฐบาลใหม่เนี่ยคุยได้กับทุกพรรคอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยใครได้ทั้งนั้นอ่ะคุยได้หมดยกเว้นก้าวไกลคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่พรรคเดียวเพราะฉะนั้นไอ้พรรคนี้มันมีส.ส.เยอะเนี่ยมันยุ่งฉะนั้นถ้าเรียงลำดับตามนี้นะพรรคที่จะได้ที่นั่งมากที่สุดเนี่ยนะเพื่อไทยอันดับ2ภูมิใจไทยเห็นด้วยอันดับ3พลังประชารัฐพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นกลุ่มที่คุณวิชัยพูด3สอ3สอรวมกันเนี่ย3สอรวมกันก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่คุณถ้าจะฟังยุทธศาสตร์คุณต้องไปฟังที่บิ๊กป้อมพูดเอาไว้เมื่อต้นสัปดาห์ครับว่านักข่าวถามว่าเรื่องท่านนายกจะออกขอแยกไปอยู่ยังไงได้ไม่ได้แล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกับพรรคพลังประชารัฐจะทำยังไงต้องไปฟังประโยคนี้เดี๋ยวฟังดูที่เราฟังดูสสเราโดนดูดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็ดูไปดูมากันนี่แหละครับก็คือว่านายกดูดไปลุงป้อมจะดูดกลับไหมฮะไม่ผมไม่ดูนะผมก็ดูใครดูก็ผมจะไปดูใครมาก็เห็นพลังประชารัฐไปแ
ไปอยู่กับพรรคพลเอกประยุทธ์อ๋อเขาไปก็พรรคเดียวกันนี่แหละครับนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเกิดเป็นประเด็นผู้มีบารมีนอกพรรคอะไรอย่างนี้นะพี่พรรคพ้องนี่เหรอแปลว่าอะไรพรรคเดียวกันเนี่ยคุณตีความหน่อยก็พวกเดียวกันอ่ะพวกเดียวกันพวกเดียวกันแกตกคำว่าพวกไปแกตกคำว่าพวกได้คะแนนได้เดี๋ยวมารวมกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้นี่รวมกันแล้วยังไปดึงเพื่อไทยได้ด้วยนะดึงภูมิใจไทยได้ด้วยจะดึงเพื่อไทยมานี่พลเอกประยุทธ์จะยอมเหรอก็อีกเรื่องนึงอ่ะก็ต้องดูตัวเลขกันหลังจากนั้นแหละยกเว้นที่ไม่ดึงอ่ะคือก้าวไกลใช่ชายตาก็ไม่มองก้าวไกลใช่ใช่เพราะครั้งที่แล้วนะไอ้80นี่นะมันทำให้ปวดตั้งแต่วันจัดรัฐบาลจนกว่าจะลงตัวนะคุณวิชัยนะเราตามข่าวคนจนปวดกระโหลกอ่ะเขาบอกก็จะได้88ตอนนั้นเออได้88โดนตัดไป8คนไม่งั้นตั้งรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้นะเออถึงได้ก็อยู่แบบไม่ไหวอ่ะตอนนั้นเขาอ้างว่าเขารวมกันได้250กับพรรคเออ205พอโหวตจริงๆคุณวิชัย255ต่อ245จำได้ประมาณนั้นน่ะแถวๆเนี้ยเออตอนที่โหวตกันสุดท้ายตอนที่คุณประยุทธ์ขึ้นมาเราไม่เอาไอ้249สวนะเออ249สวเนี่ยเราตัดทิ้งไปอ่ะเออทีนี้2คนน่ะลงตู่ลงป้อตกลงอ่ะพวกเดียวกันนะเออพวกเดียวกันจะได้เป็นรัฐบาลพวกเดียวกันพรรคเดียวกันหรือพวกเดียวกันผมเช็คว่าพวกเดียวกันตกลงสัญญาชัดเจนแกพูดผิดแกพูดตกไปคำนึงพรรคพวกเดียวกันถ้าพรรคเดียวกันเดี๋ยวกกต.เล่นงานเลยพรรคพวกเดียวกันปัญหาอีกอันเดี๋ยวก่อนไปนี่เปอร์เซ็นต์ที่พลังประชารัฐจะถูกยุบพรรคเพราะไอ้ตู่ห่าวตู่เหิ่วเลยมีไหมตู่ห่าวอันนี้คนถามผมเยอะนะผมไม่เห็นจุดเชื่อมโยงเท่าไหร่เงินบริจาคแล้วเอ้าไม่เงินบริจาคนั้นมันแน่นอนให้มาแต่ปัญหาคือคนรับอ่ะคุณไม่ตรวจที่มาที่ไปเหรอก็ไม่ได้ตรวจไงไม่ได้ตรวจก็แล้วมันเกิดเป็นเงินที่มันไม่ถูกต้องครับไปยุบพรรคนะเว้ยเขาบอกเขาสัญชาติไทยแล้วไม่เกี่ยวสัญชาติอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเงินที่มาไม่ถูกต้องไม่ได้นะตอนนั้นไม่รู้นี่ตอนให้ไม่ได้รายละเอียดไงคุณสมศักดิ์บอกเองหนูไม่รู้นี่สมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าตอนบริจาคก็ไม่ได้รายละเอียดก็ไม่ดูแล้วไม่ดูก็เป็นความผิดคุณสิไม่ใช่ไม่ดูแล้วคุณมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้ดิจะยุบพลังประชารัฐเหรอเอาต้องยุบพลังประชารัฐเอ้ยมีคนคิดอย่างนั้นนะทั้งปีกนี่เขาคิดอย่างนี้นะพลังประชารัฐเป็นใครอ่ะพลังเอ้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยคุณไปคิดอย่างนี้ไม่ได้ดิการเมืองไทยคุณไปมองแบบนั้นก็ตายดิก็มองคุณมองใครพรรคพลังประชารัฐใครคุณไม่รู้ได้ว่าใครเราเขาจะรู้วีระจะรู้ได้ไงจะรู้ผมจะรู้ได้ไงว่าไม่คนก็ไปโยงนี่เหรอเพื่อไทยเอาให้เขาเนี่ยซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วทำไมคุณไม่ตรวจสอบว่าเงินที่เขาแอบเดี๋ยวซื้อบ้านที่อะไรอ่ะไอ้แกรนบูโรวาดใช่ไหมเฮ้ยมีคนเขียนใช่เออมีคนเขียนบอกว่าอุ้งอิงถือหุ้นใหญ่ในบริษัทไอ้อะไรล่ะ SCSS ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็มีคนออกมาและเปรียบเทียบว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ต่างด้าวมาซื้อที่แล้วทำไมเนี่ยบริษัทที่มีคุณอุ้งอิงอยู่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะจึงขายบ้านให้กับต่างดาวเยอะแยะยุ่งเลยแต่ว่าเรื่องตู้ห่าวเนี่ยก็อาจจะอ้างว่าไอ้ตอนรับเงินบริจาคมันยังไม่มีคดีอะไรใช่ไหมตอนนั้นมียังไม่มีแล้วบริจาคไอ้นามคนไทยตรวจสอบเรื่องคนไทยไม่ไอ้เรื่องคนไทยไม่ใช่ปัญหาประเด็นคือที่มาของเงินไม่ใช่เรื่องคนไทยไม่คนไทยอันนั้นจบไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดไปค้นพบว่าโอ้ยเงินนี่มันมีที่มาที่น่าสงสัยก็คืนไปสิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เออถ้ารับเงินอย่างนั้นมาไม่ได้เรียบร้อยโรงเรียนจีนตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเงินแบบไหนอ้างได้แต่ว่าจะรับฟังไหมอีกเรื่องหนึ่งอ้างได้ก็อ้างว่าโอนหุ้นแล้วอ่ะศาลยังบอกไม่เชื่อใช่ไหมถูกแน่มันอ้างได้แต่ดูศาลแบบดูพยานแวดล้อมแล้วไม่น่าเป็นไปได้ด้วยเหตุผล A B C D อย่างนี้นี่คดีคุณธนาธรอาจจะคนนำสืบก็ต้องนำสืบต่อเนื่องไปแต่ว่าถ้าพูดถึงยุบพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลก็มีประเด็นเหมือนกันนะทุกพรรคมีสิทธิ์โดนยุบหมดคือถ้าเมื่อไหร่มันเป็นตัวป่วนเนี่ยมีสิทธิ์ทุกทีทุกพักผมที่บอกว่าโลไลพักก้าวไกลยังมีคะแนนยังมีสอสอเยอะนะพักเล็กๆผมจะมีความหวังนะถ้าผมเป็นพักเล็กๆเนี่ยผมต้องจะเห็นความหวังนะฟังจากอาจารย์วีระว่าพักใหญ่ๆโดนยุบหมดแน่เฮ้ยแล้วก็พังอาจสิเฮ้ยอัมโนเกิดแน่คราวนี้ยังไงต่อเมื่อกี้ข้างสองลุงแยกกันเดินจะได้เป็นรัฐบาลไหมคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองคือสมมติว่าลุงป้อมได้คะแนนมากกว่าเนี่ยใครจะเป็นนายกระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่อ้าวก็เขาตกลงกันแล้วไม่ใช่แล้วคนละครึ่ง
เอากันใช่ไหมสองปีกับสองปีไงก็จริงนะก็จริงเขาคนละครึ่งทุกเรื่องแม้แต่ตั้งรัฐมนตรีเขาคนยังคนละครึ่งสามคนสามคนสามคนเฮ้ยแต่นี่แปลกมากเนาะไอ้ที่มาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคุณชันมาจากไหนมาจากไหนต้องไปค้นประวัติกันเลยคุณสุเมฆปลาใสของโอเคละเขาพออธิบายแป๊บเราก็เข้าใจแล้วถ้าคุณติดตามข่าวคุณก็จะเห็นว่าบิ๊กป้อมเคยไปรับปากที่ปากน้ำใช่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงชื่อคนนี้อ๋อไม่เอ่ยชื่อซีแต่ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กป้อมไปเยี่ยมที่ปากน้ำใช่ใช่จำได้จำได้ดูให้จะมาก็ได้จริงอ่ะได้จริงแล้วชื่อคนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะมีชื่อคนนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอเพราะเหลือเขาเตรียมไว้อยู่แล้วคนนี้เหลือไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อแสดงว่าผมตกข่าวผมนึกว่าโนเนมมาจากไหนไม่รู้คือโนเนมสำหรับคนทั่วไปแต่ไม่โนเนมสำหรับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์สำหรับปากน้ำเขาก็เรียกเฮียทอนอ๋อเฮียทอนอ่ะโอเคเฮียทอนแกทำอะไรนะท่านคนไหนไหนก็เล่าให้ฟังเป็นทุนใกล้ชิดคุณวัฒนาไม่ใช่ที่ทำธุรกิจสจเป็นรองนายกอบจรองนายกแต่ทำธุรกิจมาหลายชุดอ๋อธุรกิจเหรอฮะผมไม่รู้นะเฮ้ยนะบอกให้แกไม่ผมให้ติดตามคุณชนสวัสดิ์ติดตามคุณวัฒนาโอเคโอเคโอเคอะไรเงี้ยแล้วแล้วท้องถิ่นโอเค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 รองนายกอบจนี่ใหญ่กว่านายกอบจจำนวนมากนายกก็นี่ไงเมียชนสวัสดิ์ไงคุณนันทิดาแก้วสายนั่นน่ะนายกอบจแต่ว่ารองนายกเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งแต่ว่าเขามีบทบาทเยอะทุกที่รองนายกอบจรองนายกอบตอะไรล่ะรองนายกเทศบาลอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นแบ็กอัพอ่ะถูกต้องอะไรต่อแม้ทำไมไม่เอาภรรยามาเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่เร็วเลยนะคุณนันทิดาเนี่ยโอ้ตั้งเฮียทอนผมว่าใกล้สีสันได้เลยนะตั้งเฮียทอนผมว่าใช้งานง่ายกว่าไม่อย่างนี้เท่ากับว่าคุณประวิตรครับวางดาวใช่ไหมวางดาววางดาวเพย์เมนต์ไม่ใช่วางยาวางดาวเพย์เมนต์ว่าสสกลุ่มสมุทรปราการคุณอยู่กับพลังประชารัฐคุณจะไปไหนนะใช่ไหมหรือเขาจะไปแล้วเลยไปดึงกลับก็ทีแรกทำท่าจะไปอ่ะทำท่าจะไปคดีเก่าก็จะมาโอเคแล้วคันนี้อีกคนอ่ะธนากรอะไรต้องไปแบกอันนั้นชัดเจนเพราะว่าเป็นโฆษกแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องบิ๊กตู่มาตลอดแล้วก็แน่นอนก็ต้องไปช่วยในการรณรงค์หาเสียงของบิ๊กตู่แน่นอนตอนนี้เป็นขุนพลภาคใต้ขุนพลเป็นขุนพลภาคใต้หรือว่าเป็นโกบีทวีนกับกลุ่มสามิตรนะด้วยสามิตรเขาเด็กสร้างสมศักดิ์นะใช่แต่ว่าตอนนี้ใกล้ชิดนายกมากกว่าไงอ๋อเหรอคือเข้าใจตอนนี้คนที่มาอยู่รวมไทยสร้างชาติของภาคใต้เนี่ยต้องผ่านดร.แดกธนากรต้องผ่านดร.แดกใช่นั้นได้สามเด้งไงปรับพลบรอบนี้สำหรับดร.แดกนะก็คนละครึ่งคนละไม่ครึ่งแต่ว่าไม่มีข่าวเล็ดรอดเลยนะอ๋อใช่นักข่าวเจาะไม่ถึงเจาะไม่เข้าเลยเห็นไหมสังเกตไหมนายกไม่พูดตลอดหนึ่งอาทิตย์อ่ะนั่นแหละนั่นแหละระหว่างขั้นตอนนั้นล่ะนายกบอกเมื่อไรก็เมื่อนั้นนี่ฟังประโยคนี้ก็หลังบอกขอปีใหม่ด้วยอันนั้นลูกหลอกลูกหลอกฉะนั้นไม่ธรรมดานะบิ๊กตู่เนี่ยแกมีลูกเล่นที่อย่านึกว่าแกไม่พูดเนี่ยแกไม่ธรรมดาซะที่ไหนถ้าธรรมดาอยู่มาได้ไง8ปีปะโถผมก็นั่งคิดเฮ้ยใครปามาดบิ๊กตู่นะอยู่มาตั้ง8ปีแต่ประเด็นที่ผมยังกังขาอยู่นะคือเราเนี่ยพูดบนสมมติฐานว่าบิ๊กตู่สนใจจะเป็นนายกต่อใช่ไหมใช่ไหมผมยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดได้คือแกจะอยากหรือคนอื่นทำให้แกต้องอยากเนี่ยนะอีกเรื่องนึงนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแกไม่เอาอะแล้วคนอื่นก็ไม่เอาแกนึกภาพออกไหมลองนึกภาพว่าเฮ้ยถึงวันนั้นพอหลังปีใหม่พี่ตู่บอกโอเคผมก็วางผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยปล่อยสภาพเงี้ยแล้วผมไม่รับเป็นแคนดิเดตอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแหมคุณวีระเนี่ยเอาอะไรมาพูดทฤษฎีอะไรที่บอกว่าพี่ตู่จะไม่รับแคนดิเดตผมถามลูกสาวผมลูกสาวว่าอย่างไรลูกสาวผมชื่อมดแล้วมดเนี่ยนะมดนี่ครับลุงมดบอกผมอ่ะในฐานะเป็นพ่อมดเนี่ยมดดำมดเล็กเหรออันนี้ลุงมดตัวเองเป็นพ่อมดเนี่ยคือทฤษฎีเนี่ยต้องการยั่วยุให้มีการถกแถลงแย้งเท่านั้นเองมันไม่มีเป็นไปไม่ได้ทุกสัญญาเนี่ยคุณไม่เห็นคำหนึ่งเหรอที่บอกว่ารักลุงป้อมแต่ขออยู่กับลุงตู่ไม่รู้ว่าใครจะชอบไม่ชอบอะไรใครแต่ท้ายสุดต้องมาอยู่กับลุงตู่อ่ะแล้วถ้าลุงตู่บอกฉันไม่อยู่เนี่ยจะมีใครมาอยู่ด้วยล่ะ
คือผมคิดว่าถ้าเอาแนวนี้นะถ้าพรรคไหนได้สสมากกว่าอีกพรรคนึงผมว่าพรรคนั้นน่าจะแคนดิเดตของพรรคนั้นน่าจะเป็นนายกมันระหว่าง2คือพลังประชารัฐเหรอครับนี่แหละพลังประชารัฐกับเอาคือพูดง่ายว่าพลังประชารัฐบวกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับเขาต้องเป็นแกนแล้วก็ไปดึงของอะไรอนุทินไปดึงประชาธิปัตย์มาอะไรเงี้ยเหมือนกับครั้งเนี้ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเออแต่อันนั้นต้องทำให้ก้าวไกลไม่ได้อย่างครั้งที่แล้วนะเอออันบนพื้นฐานอย่างนั้นนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกระโดดจาก137ไปเป็น250เนี่ยโอ้โหนั่นดีเกมเลยนั่นดีเกมเลยแต่ว่าถ้าบอกว่าระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติใครได้มากกว่าคนนั้นได้เป็นนายกหัวหน้าพรรคเป็นนายกนะมันจะไม่เกิดมันจะมีข้อตกลง MOU กันก่อนทางใจสัญญาทางใจว่ายังไงเนี่ย2ปีแรกต้องให้บิ๊กตู่ก่อน2ปีแรกต้องให้บิ๊กตู่เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทำมาตลอด8ปีแล้วคอยดูนะเขาจะอ้างว่าในการกาบัตรปาร์ตี้ลิสต์เขาจะให้กับลุงตู่มากกว่าลุงป้อมโอเคโอเคใช่ไหมได้ฉะนั้นภาษาฝรั่งเขาเรียก first among equal first among equal คุณจะเป็นความสูงเท่ากันนะคนหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นที่หนึ่งของบรรดา2คนฉะนั้นลุงตู่ณขณะนี้คือ first among equal สองคนแล้วก็ลุงป้อมก็จะโอเคได้แต่ว่าก็แน่นอน2ปีเท่านั้นดิระหว่างนั้นเนี่ยลุงป้อมก็ยังอยู่ข้างหลังดูนะ uh-huh. ก็สังเกตดูสิว่าแบ่งกันคนละครึ่งทุกเรื่องใช่ไหมใช่ฉะนั้นไม่ได้เสียหายอะไรนี่มันมีข้อแม้ว่ารวมไทยชาติต้องได้สสประมาณหนึ่งเท่าไหร่25อย่างน้อยใช่ไหมต้องมีสัก50 40 50ถึงจะเต็มไม้เต็มมือเป็นไปได้เหรอคุณคิดว่ายังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะมาจากไหนมาจากไหนคุณว่ายังนึกไม่ออกวันนี้ยกเว้นเสียแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการคุยกันกับอีก2พรรคของคุณสมคิดกับของคุณหญิงหน่อยครับแล้วก็อาจจะมีพรรคอื่นเล็กๆนี่มารวมกันเนี่ยมาอยู่ในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะโดยรวมกันจริงๆบ้านเดียวกันหรือว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านก็แล้วแต่จะอยู่คอมเพลเดียวกันแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยย้อนหลังไป40 50ปีครับพรรคที่ทหารสร้างเนี่ยจะมีพรรคเดียวหลังการรัฐประหารไม่มีเบิ้ลคุณดูดิสหประชาไทยสามมะคีธรรมไอเนี่ยพลังประชารัฐคือไม่มีจะไม่มีอีกพรรคหนึ่งแล้วแปลว่าจะเจอจุดจบเหมือนกันเหรอผมพูดให้ฟังว่าในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยหลังการทำรัฐประหารคุณต้องแปลสภาพเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กฎกติการัฐธรรมนูญใหม่ถูกต้องคุณจะต้องพักขึ้นตั้งพักขึ้นมาพักหนึ่งสามัคคีทำตรสชพลังประชารัฐตอนนี้ถูกไหมแต่ไม่ใช่มาทำอีกพักหนึ่งมันมีกำลังทำได้แค่พักเดียวไม่งั้นมันสับสนเป้าหมายไปหมดแต่สถานการณ์มันไอ้ตรงเนี้ยทำให้ผมเชื่อว่าอะไรไหมเชื่อว่าตู่ไม่ไปต่อไงเออไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะอันนี้เป็นแล้วใครจะไปเป็นหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นเขาเพราะแกเป็นแคนดิเดตแกไม่ได้เป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคก็ได้ไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคก็ได้รอเป็นแขกรับเชิญไม่มันมีการพูดกันว่าแกจะไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประธานไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะไม่ไปเปลี่ยนตุ๋ยหรอกตุ๋ยเขาก็เป็นต่อไปใช่ไหมมั่นใจนะฮะโอกาสสูงมากเลยใช่ไหมที่จะไม่เป็นต่อผมใช้ทฤษฎีนี้ผมใช้ทฤษฎีอ่านประวัติศาสตร์เก่าถูกไหมถูกไม่รู้นะไม่รู้ถูกไหมแต่ผมเห็นต่างเห็นต่างก็เห็นไปไม่ว่ากันธรรมดาอยู่แล้วรายการนี้คุณต้องเห็นต่างนะต้องเห็นต่างกับผมบ้างดิไม่งั้นคุณยังให้ผมครอบงำคุณนะน่ากลัวมากนะผมเป็นคนครอบงำง่ายนะเอาไงต่อวิสุทธิ์บอกว่ากรุณาครอบงำผมก่อนครอบงำทฤษฎีนี้ต้องแย้งกันกับของวีระนะครับไม่ผมเชื่อว่าลุงตู่ไปต่อคือการลงทุนไปตั้งพรรคใหม่นะแล้วก็ดูดคนดึงคนสภากำลังเนี่ยฮะคือลงทุนขนาดนี้นะฮะยอมออกจากพี่เนี่ยมันจะไม่เอาเฉยๆลงทุนอะไรวะเอ้าแกไม่เคยควักเลยจะไปลงทุนอะไรอย่างนี้มีคนลงแรงแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิสุทธ์ตรงนี้ว่าการที่จะดูดเนี่ยหรือว่าดึงคนมาเนี่ยเป็น
ลอยๆไม่ได้บิ๊กตู่โอเคโอเคต้องมีตำแหน่งแห่งหนแล้วต้องนั่งไม่ใช่ประธานที่ปรึกษานะประธานพรรคนะครับเหมือนกับคุณสมคิดไปเป็นประธานพรรคนะโอเคโอเคฉะนั้นประธานพรรคมันใหญ่แชร์แมนแล้วแต่ว่าจะเอาคือถ้าให้ประธานพรรคใหญ่ก็ใหญ่กว่าหัวหน้าพรรคได้ได้แล้วแต่บางพรรคนี่เลขาธิการพรรคใหญ่แล้วแต่เขาจะออกแบบอ่ะเนาะถูกต้องโอเคแล้วที่เขาวางแผนไว้คือลุงตู่ต้องเดินสายเยอะเลยในการไปเจอประชาชนสังเกตไหมว่าช่วงหลังเนี่ยลุงตู่ก็จับไม้จับมือมีลีลาท่าทางเหมือนนักการเมืองเต็มที่ฉะนั้นพอตูมเนี่ยยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยลุงตู่ต้องเดินสายโอเคแล้วก็เดินสายเนี่ยภาคใต้จะเป็นแกนหลักเพราะว่าโพทุกโพชี้ไปว่าภาคใต้ภาคใต้นิยมคุณประยุทธ์ใต้นิยมคุณประยุทธ์แล้วคุณประยุทธ์อยู่ดีๆจะบอกไม่มีตำแหน่งในพรรคไม่ได้โอเคดังนั้นยังไงยังไงต้องมีตำแหน่งที่จะเป็นตำแหน่งที่ชัดเจนว่าผมเอาแล้วนะ uh-huh. พี่น้องมา uh-huh. ช่วยกันแล้วอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้สสไม่ได้เยอะอย่างแน่นอนเหนื่อยต่ำกว่า50มั้ยถ้าต่ำกว่า50เห็นว่าจะลาออกกันหลายคนจะเลิกเล่นกันผมก็ได้ยินอยู่นะได้แต่ว่าตอนพูดไม่ค่อยหนักแน่นไม่คุณเฉลิมชัยเลขาแล้วพูดชัดเจนแต่อุด้าเขาไม่พูดนี่อุด้าไม่พูดรองนายกรองนายกกระทรวงพาณิชย์อ่ะอุด้าไม่พูดแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์พูดนะพูดว่าอนาคตผมไม่รู้ไงแต่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เรียกใช้ผมเลยประชาธิปัตย์ไม่ได้คุยกับผมไม่ได้คุยกับผมเลยพรรคไม่ได้คุยกับผมก็ส่งสัญญาณก็คุณก็เป็นสมาชิกพรรคธรรมดานี่คุณไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่มีไม่ธรรมดาช่วงใกล้เลือกตั้งมันต้องคุยกันอดีตหัวหน้าพรรคสิอดีตนายกสิมีความพยายามของคนบางกลุ่มในประชาธิปัตย์เนี่ยที่จะให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมามีบทบาทคือในช่วยในผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งนึงคืออย่างน้อยการหาเสียงอ่ะต้องใช้แกนะคุณอภิสิทธิ์ก็ยังสามารถดึงคะแนนเสียงได้แกก็มาอย่างอีหลอบเดิมอ่ะไม่ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์เงี้ยก็มันก็เสร็จอีกอันนี้จะมาจุดหลักไอ้นี่ไม่ชวนมาเป็นปัญหาไอ้นี่แหละมันคือตัวที่มันมาไม่ได้อ่ะใช่ไหมไม่งั้นก็แกก็ไอ้คนที่ไปหาเสียงก็ต้องตื่นน้ำลายดิถูกไหมเพราะแกรับผิดชอบแกบอกไม่เอาผมไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละแนวถึงขั้นที่คนกลุ่มที่เชียร์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าให้มาแทนคุณจุรินทร์ด้วยซ้ำไปในช่วงนี้แต่ยากฉะนั้นบทบาทคุณอภิสิทธิ์ก็เลยถูกไซด์ไลน์ไปไม่มีบทบาทสำคัญฉะนั้นแกก็เลยพูดวันนั้นใช่ไหมใช่บอกว่าก็ไม่ทราบเพราะพรรคยังไม่ได้คุยกับผมเลยนี่เอาเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรที่เรายังไม่ได้พูดอีกไหมผมตกหล่นอะไรไหมโอเคโอเคไหมโอเคผมจะถามว่าเราคุยเรื่องการเมืองอยู่นะฟุตบอลโลกได้ดูไหมเจอจอดำบ้างไหมดูหยกเลยครับครับบ้านผมมีบ้านผมรับสัญญาณจากไอ้จานดาวเทียมสองชนิดสองเจ้าจานซีแบนใช่ไหมคุณวิจัยซีแบนที่เป็นไปโครงเหมือนกับกระทะที่ดำๆอ่ะมันตะข่ายเหมือนนั่นน่ะกับไอ้จานทึบไอ้จานทึบเนี่ย DTH อ่ะไอ้นั่นน่ะ K แบนเนี่ยของผมมีทั้งสองอันวันที่บอกว่าจอดำอ่ะผมเปิดดูข้างล่างซีแบนไม่มีอะไรจริงๆช่อง24ไม่มีอะไรเลยที่จะออกอากาศวันนั้นกับช่องไทย PBS แต่วันนั้นน่ะไม่มีผมก็ไปดูอีกเครื่องนึงมีเครื่องนี้ของทรูเพราะว่าไอ้เครื่องของทรูใช่ของทรูดูได้ของทรูโดนล็อกสัญญาณก็เพราะอันที่จอดำเพราะว่าลิขสิทธิ์ไงใช่ประเด็นลิขสิทธิ์ไงลิขสิทธิ์นี่ตกลงเป็นของใครกันแน่ลิขสิทธิ์ที่ออกทางช่องอื่นเนี่ยเป็นของ CP ของทรูทรูจ่าย300ล้านเพื่อถ้าเป็นพวกนี้ใช่ผมต้องดูแลกรณีเนี่ยเขาอ้างว่าฟีฟ่าเนี่ยเตือนมาแล้ว6ครั้งถ้าคุณยังมีคนอื่นดูได้โดยเฉพาะยิ่งที่ดูในลาวนะดูผ่านลาวเซ็ตลาวเซ็ตเนี่ยตอนแรกมันจะซื้อเป็นบ็อกเซ็ตมาลงมันแต่มันไม่ทำตอนหลังก็มาดึงไปตรงนี้ไปดูเขาบอกถ้ายังมีตรงนี้เขาจะไม่ให้ถ่ายทอดสด16แมตช์ที่เหลือเลยโอ้เรื่องใหญ่เลยก็เลยต้องหยุดแต่ไม่รู้จะไปต่อไงนะเพราะคนใช้จานดำอ่ะเยอะเยอะมากเพราะว่ามันเสถียรและต่างจังหวัดนิยมกันมากเพราะไอ้จานเนี้ยคนไม่นิยมไอ้จานเล็กอ่ะมันพอฝนตกปั๊บมันรั่วไอ้จานใหญ่ยังพอสู้ไหวใช่ไหมคุณชัยตอนนี้16แมตช์สุดท้ายเนี่ยสำคัญมากสำคัญโอ้โห16แมตช์สุดท้ายนี่ยังไงก็ต้องดูละตกลงตอนนี้ใครต้องทำอะไรบ้างเนี่ยทะเลาะกันอยู่เนี่ยกสทชก็มีหนังสือไปถึงที่กกท.กกท.ก็บอกว่าไม่รู้มีลิขสิทธิ์ให้กับ True ครับเพราะว่าเขาจ่ายมา300ใช่ไหมแล้วลิขสิทธิ์นี่เป็นของกกท.เหรอตกลงคุณว่าสถานการณ์ตอนนี้16แบตที่เหลือเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ถ้าจานดำไอ้โทษจานดาวเทียมที่เป็นสีดำจานใหญ่ๆเนี่ยดูตรงนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะผ่านใครก็ตามที่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ตรงนี้จะกระทบคนเท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ไม่มีปัญหาก็คือถ่ายทอดได้ตามปกติครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้ยังมีตรงนี้ไปทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องคุยกับฟีฟ่าว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรประเด็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่เนี้ยมีสองประเด็นประเด็นสัญญาณรั่วที่อาจารย์วิระพูดถึงเนี่ยตอนนี้กสช.สั่งระงับให้จอดำนะเพื่อแก้สัญญาณรั่วนะอันนี้คือจานดำใช่ไหมจานซีแบนใช่ไหมโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกษตรละคือเพราะว่ามันรั่วไปมันรั่วไปในราวแล้วถอดปลั๊กเสร็จปลั๊กตอนนี้ไม่ได้ผลใช่ไหมไม่ได้ผลก็เลยให้จอดำให้จอดำแต่ว่ายังดูทางช่องทางอื่นได้นะอันนี้ประเด็นนี้นะผมว่าดูทางจานทึบอันนั้นได้อยู่นะฮะนี่แก้ปัญหาแล้วไอ้ที่ดูในมือถือAONAAที่ดูได้หมดใช่ไหมอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ได้หมดอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ True Fog AISใช่ไหมใช่ว่าเฮ้ยนี่กสิทธิ์เป็นของทรูAIS และเจ้าอื่นที่เขาเรียกว่าอะไรฮะ IPTV IPTV อ่ะ Internet Protocol อะไรสักอย่างนะทีวีที่ตายอ่ะตั้งแต่ค่าสมัครอันนี้ไม่ได้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของทรูเขาใช่ลิขสิทธิ์ของทรูไม่เป็นละเอา AIS ก็ไปฟ้องศาลบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องคุ้มครองชั่วคราวเพราะหลักของกสทช.คือ Must Carry Must Carry ต้องดูได้ทุกทั่วทุกแผ่นแล้ว Must Have Must Have Must Have กับ Must Carryแล้วว่ากสทช.ว่าไงล่ะกสช.ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เอาเงินกสทช.ไป600ล้านเนี่ยต้องดูได้ทุกแพลตฟอร์มเออยุ่งเลยสิแม้กระทั่ง IPTV หรือ OTT ก็ต้องดูได้เออเว้ยงั้นถ้าคุณล็อกสัญญาณเนี่ยเอาเงินคืนมา600ล้านบาทไอ้เหี้ยเอาจ่ายไปแล้วนี่หว่ามี MOU มีสัญญากสทช.บอกว่ามีสัญญาไงตอนเอาตังค์ไปอ่ะเงื่อนไขใครเอาตังค์ไปการกีฬาประเทศไทยการกีฬาประเทศไทยคนเซ็นคือการกีฬาประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับโอเคการกีฬาบอกเฮ้ยไม่ได้อ้าวผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผมคุยกับฟีฟ่านะแล้วก็คุยกับทรูผมซับเมื่อไงลิขสิทธิ์นี่เป็นของทรูนั้นทรูมีสิทธิ์ถ่ายทอดแต่เพียงผู้เดียวทางIPTV ยุ่งเลยสิต่างคนต่างอ้างนี่ถูกไม่รู้ว่าเอาตังคืนมาก สทช.เอา600คืนมาเนี่ยนะกสทช.ขอ600คืนจากการกีฬาใช่ไอ้ทรูจะขอคืน300ทรูยังไม่ได้ขอคืนแต่ว่าผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็แปลว่ากกท.เนี่ยไปทำสัญญากับฟีฟ่าแล้วกับทรูด้วยโดยที่คนทั่วไปไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้จริงตอนนั้นไม่รู้แล้วก็พอมีเรื่องถึงรู้ใช่กกต.ก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ครับซึ่งกสทช.ก็ถามว่าตกลงใครถือลิขสิทธิ์อันนี้กกต.บอกผมแต่คุณเอาตังค์เราไป600นะตอนเราต้องอ่าน MOU ระหว่างกสทช.กับกกต.ตอนนี้ขอดู MOU กสทช.ขอ MOU จากการกีฬาการกีฬาไม่ให้จะจบยังไงผมไม่ว่าคือจะจบคือช่างมันเถอะเดี๋ยวมันถึงวันที่18เตะรอบชิงชนะเลิศไปก็แล้วกันนะมันทะเลาะกันไปมันจะเกิดขึ้นก่อนเนี่ยสิเพราะมันจะทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยนะแล้วคนที่ดูยิ่งรอบใกล้ๆยิ่งตื่นเต้นใช่ไหมใช่แล้วถ้าบอกจอมืดจอดับนี่ยิ่งยุ่งเลยนะเนี่ยวัน2วันนี้ไอ้เรื่องจอ C band ที่มันดับเนี่ยดูไม่ได้เนี่ยอย่างมันจะมีคนที่ใช้ไอ้ตัวรับที่เขาเรียกว่า PSI อ่ะรับกันเยอะนะอันเนี้ยดูไม่ได้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 แล้ว PSI ก็โฆษณาไว้นะโอ้ครับละอะไรนะดูบอลโลกชัดล้านเปอร์เซ็นต์ผมเปิดดูอ่ะบอกว่าดูอันแรกเลยนะผมเปิดแล้วปั๊บดูบอลโลกชัดล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้ละชัดล้านเปอร์เซ็นต์นี่ดับจอดำไปหมดเลยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ดำหมดแต่ว่าปัญหาคือผมเข้าใจอย่างนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยหวังดีทั้งนั้นครับตอนกกท.เดือดร้อนต้องการเงินก็บอกกสช.เอามาก่อนเดี๋ยวผมจัดการถูกต้องใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ไปหาเอกชนเอกชนบอกผมไม่ได้นะชูเนี่ยบอกได้นะแต่ผมขอลิขสิทธิ์นะเพราะว่าผมมีแพลตฟอร์มผมอ่ะทางดร.ก้องก็บอกโอเคโอเคเพราะต้องแก้ปัญหาตอนนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ได้ก่อนเอาไว้ได้ก่อนไงฉะนั้นต่างคนต่างก็มองในแง่ตัวเองว่าก็ฉันทำดีที่สุดแล้วอ่ะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ก็คือกสทช.ต้องตอบคำถามทีวีดิจิทัลทุกช่องที่แล้วก็พวกดาวเทียมเนี่ยว่า must have must carry อ่ะเป็นหน้าที่ของกสทช.กลับไปทีวีดิจิตอลเนี่ยจบไปละเพราะมันแบ่งกันเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วแต่ผมหมายถึงว่าพวกดาวเทียมพวกดาวเทียมอีกพวกนึงเนี่ยพวกดาวเทียมเนี่ยมาจาก must carry must carry must have ใช่ก็นี่ไงกสทช.ถึงใช้อำนาจทุบว่า
ต้องมีต้องมีไม่ดำไม่ถ้าจอดำเอาเงินคืนแต่ที่สุดจะมีเรื่องปัญหานี้ด้วยนะฮะศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาใช่คือทรูเนี่ยไปฟ้องศาลทรัพย์สินปัญญาว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นขอให้คุ้มครองสิทธิ์ในการถ่ายทอดของทรูศาลทรัพย์สินปัญญาคุ้มครองชั่วคราวครับเพราะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวใช่ถ้าอย่างนี้ทีนี้ต้องรอกสทชก็ไม่มีก็ไปสั่งทูก็ไม่ได้เพราะศาลใช่ใช่เห็นไหมว่ามันโอ้ยมันขมนะขมมากเลยว่าขมมากเลยประเทศนี้เป็นอะไรกันไปหมดวะคือประเทศนี้มันมั่วไปหมดมันมั่วไปหมดมันมั่วไปหมดมันแม้กระทั่งเรื่องของตู้ห่าวที่ถามเมื่อกี้ผมมีคำถามคุณนะล่าสุดเป็นยังไงเราก็ตามกันอยู่นะแต่ทำไมคุณชูวิทย์เนี่ยรู้เรื่องรายละเอียดมากกว่าตำรวจเนี่ยเรื่องนี้คุณบอกผมหน่อยสิส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาเข้ามาเกี่ยวๆโยงๆกับธุรกิจอาบอบนวดก่อนหน้านี้ตู้ห่าวเนี่ยแหละอ๋อคือในกลุ่ม 4-5 คนเนี่ยมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีการส่งถ่ายข้อมูลวงในกันนะเออมันมีวงในกันผมว่าจากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าคือผมมองอย่างนี้คุณชูวิทย์ได้อะไรจากการทำแบบนี้เออผมคิดตลอดเวลานะเออคุณชูวิทย์ได้อะไรจากการทำแบบนี้คือที่ว่าจะทำเพื่อสังคมเพื่ออะไรอันนั้นผมเข้าใจแต่เอาเป็นว่าเนื้อจับได้เป็นเนื้อหนังมังสาเนี่ยผมนึกไม่ออกแล้วผมเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีข้อมูลของคุณชูวิทย์หรือจะมีมากใครมีมากกว่าใครตำรวจมีมากกว่ามีกว่าตำรวจมีมากกว่าทำไมดูเหมือนคุณชูวิทย์มีออกมานี่แฉตำรวจต้องตามอ่ะตำรวจกลายเป็นต้องตามประเด็นของคุณชูวิทย์แต่มันเกิดอะไรขึ้นก็หาคนชงลูกนะฮะตำรวจอยู่ๆไปลุยจับทำไมอ่ะตำรวจต้องเป็นคนลุยสิจะให้คุณชูวิทย์ซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนนำการสอบสวนได้ยังไงคือแกแถลงข่าวทุกวันแกรู้สึกแกจะครับเก็บมีกั๊กมีกั๊กมีปล่อยมีปล่อยเหมือนทนายสิทธาอะไรแบบนั้นครับก็แค่ปล่อยออกมาทีละวัน2วันแต่ผมไม่คุณอย่างนี้ดีกว่าชาวบ้านเขาสงสัยอยู่เรื่องเดียวว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแล้วก็พรรคการเมืองมั้ยเรื่องนี้ผมไม่กล้าตอบฮะทำไมอ่ะผมถามคุณต้องตอบสิรายการนี้ถามมาตอบไปนะเกี่ยวข้องเงินกับพรรคการเมืองไหมผมตอบได้แค่ว่างานนี้จะลื้อทุนสีเทาก็ลื้อไปแต่ส่วนหนึ่งเกี่ยวพันกับการสกัดกั้นและการบี้คู่แข่งทางการเมืองผมสรุปให้อย่างนี้ว่ามีความพยายามจะโยงการเมืองกันแล้วกันส่วนจะโยงได้มากน้อยแค่ไหนณวันนี้ยังไม่มีหลักฐานแต่ว่าคุณชูวิทย์พูดหลายครั้งทำนองโยงขณะที่ตำรวจก็ไม่กล้าโยงไม่กล้าโยงแล้วนักการเมืองบางคนที่พยายามถูกอ้างสิ่งก็เงียบขณะเดียวกันมีการเปิดตัวละครนักการเมืองใหญ่อดีตรัฐมนตรีมาแล้วคนการเมืองมาแล้วนั่นหมายว่าอดีตรัฐมนตรีการคนการนักการเมืองมันคิดเอาเองคิดเอาเองอย่าถามจี้มากเดี๋ยวผมจำไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวที่อาทิตย์หน้ามาผมจะมาถามรายละเอียดคือหลังจอไม่ต้องหลังจออาทิตย์หน้าไปเค้นถามก่อนไปเค้นถามก่อนต้องเข้าแบบว่าเอาถุงดำคุมก่อนแล้วเจาะรูหายใจเหรอแล้วเจาะรูหายใจไว้ก่อนแล้วถุงดำนี่เจาะให้ดีนะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกคุณมีปัญหาเลยนะตกลงต้องเข้าให้เขาหาคำตอบให้ได้คุณต้องหาคำตอบมาให้ชัดๆชาวบ้านถามขณะผมไปต่างจังหวัดนะแวะซื้อของข้างทางอ่ะมันยังถามเขายังถามผมเลยบอกว่าเรื่องชูวิทย์กับสันทนานี่มันยังไงกันมีการเมืองล้วนๆมีการเมืองแบ็กอัพไม่แสดงว่าคนติดตามข่าวแล้วก็อยากรู้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกที่เป็นไปได้และน่าเชื่อถือ ซึ่งอันนี้มันต้องเป็นระบบแบบว่านักข่าวรุ่นเก่าๆคนที่เขามีการเช็คข้อมูลดับเบิลเช็คอะไรต่ออะไรไม่ใช่พูดตามคนอื่นมาอย่างเงี้ยคือที่เราเห็นซึ่งเราก็ฝากความหวังไว้กับคุณวิสุทธิ์ฝากไว้คือประเด็นก็คือว่าการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ก็ดีของรองผบตร.ก็ดีเนี่ยนะรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เกิดคำถามกับคนติดตามมากขึ้นใช่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 เรานั่งดูอยู่เราก็มีคำถามในใจละคำถามที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงอ่ะไปยึดอะไรไปจับอะไรได้นั่นเรื่องนึงแต่เบื้องหลังของการกระทำนั้นเนี่ยทำให้เรานั่งคิดว่าถ้าเราเป็นนักข่าวรุ่นเก่าอ่ะเราจะถามเบื้องหลังของเบื้องหลังนี่ซึ่งตรงเนี้ยเราต้องหาคำตอบไม่ได้อย่าเพียงแต่ดูแล้วก็เฮ้ยมันดีไว้เฮ้ยระวังชูวิทย์สันทนะนี่เขาสัตว์กันรวยรู้สึกว่าเราก็จะถูกดึงไปอย่างนั้นใช่ใช่แต่ว่ามันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นแน่นอนผมให้เวลาคุณวิสุทธิ์ครับอาทิตย์นึง
เดี๋ยวผมตอบเลยก็ได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคุณจะต้องตอบเรื่องนี้ถึงหาวิธีว่าจะเล่ายังไงอาทิตย์หน้าให้6วันครึ่งให้6วันครึ่งนะโอเควันที่มาคุยกันแล้วกับคุยให้คิดนะครับแล้วก็ลองดูครับมีเรื่องลึกลับซับซ้อนที่นี่อาจจะมีคำตอบหรือไม่มีก็ได้แต่มีเรื่องคุยให้คิดนะครับเสาร์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast